โตโน่ภาคินเตรียมเข้าพิธีปลงผมนาคนักร้องนักแสดงผู้สร้างตำนานบทใหม่โตโน่ภาคินทางท่าเต้นสตาร์ทรถแบบสุดๆซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิบัติภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงหาเงินบริจาคเชื้อโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและลาวซึ่งยอดบริจาคได้เยอะเกินคาดเอาไว้ค่ะและได้เตรียมตัวบวชเผยว่าเจ้าตัวเตรียมบวชในวันที่9มกราคมนี้แต่จะบินไปก่อนที่จังหวัดนครพนมตั้งใจบวชอยู่7วันอยู่ที่วัดพระธาตุพนม3วันและข้ามไปจำวัดอยู่ที่ฝั่งลาวสาเหตุที่ต้องไปบวชที่นั่นเพราะอยากตอบแทนบุญคุณทุกคนจะตั้งใจทำให้ดีการบวชในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในวันที่บวชนิชาจะไปร่วมงานด้วยล่าสุดทำพิธีรำบวงสรวงถวายพญาศรีสัตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชก่อนที่จะเข้าพิธีปลงผมนาคที่วัดพระธาตุพนมวรวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีคณะนางรำกว่า200ชีวิตที่ได้เข้าร่วมขบวนรันถวายในครั้งนี้โดยจะมีคุณแม่น้อยสุดลมโชยและนิชานัทธนิชาแฟนสาวรวมไปทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมพิธีด้วยค่ะ